กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมนะครับผมก็มีเกม CPT มาใหม่นะสำหรับเกมญี่ปุ่นนะก็ต้องต่อ VPN สโตร์ญี่ปุ่นนะแล้วก็ต้องรีบเล่นรีบทดสอบนะเพราะว่ามันอาจจะจำกัดคนก็ได้นะแล้วก็ทางเกมนี้เขาว่าเป็นการ์ตูนนะชื่อดังผมก็ไม่เคยดูเนาะแต่ว่าเกมเพลย์ผมเอามาให้ดูนะรู้สึกว่าภาพจะสวยมากด้วยนะครับผมก็มาลองดูเกมเพลย์คร่าวๆเลยนะฮะใครอยากทดสอบก็จัดไปได้เลยนะฮะเดี๋ยวลองเกมมันโหลดสักครู่นี่ฮะก็เป็นแนวเทิร์นเบสนะแล้วก็ภาพสวยนะเกี่ยวกับหน่วยดับเพลิงนะครับผมคอยปราบเหล่าร้ายนะก็เป็นผลงานที่น่าจับตาดูเหมือนกันนะฮะนี่ฮะแต่ถ้ารอเปิดจริงนี่ถ้ามีถ้ามาในแนวครูแอปก็จะดีมากนะเนาะถ้ามาแบบเป็นครูแอปไฟล์ APK นี่ก็สบายนะเราก็สามารถเล่นได้แต่อันเนี้ยหน้าทดสอบยังปิดนะยังเป็นสโตร์ญี่ปุ่นนะก็ใครอยากจะทดสอบก็โหลด VPN ญี่ปุ่นมานะแล้วก็พอโหลดมาก็เปิด VPN ญี่ปุ่นพอเปิด VPN ญี่ปุ่นเสร็จนะเราก็ทำการไปที่ Play Store เปลี่ยนเมลใหม่ที่ไม่เคยเติมเงินนะเปลี่ยนเมลก็ใส่เมลไปเพิ่มแล้วก็เข้าไปเลือกเมลที่เราใส่ไปนะมันก็จะเป็นสโตร์ญี่ปุ่นเช็คได้ง่ายๆว่าพรีเมียมเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือยังการเติมตังค์ใช่ไหมมันจะเป็นบาทไทยดอลลาร์อะไรเงี้ยแต่ญี่ปุ่นมันจะเป็นแบบของสโตร์ญี่ปุ่นอ่ะเนาะแล้วก็ copy ชื่อเกมวางไปนะแต่ว่าถ้าทดสอบเต็มแล้วก็จะไม่เห็นนะมันก็จะไม่เห็นตัวเกมนะครับผมเนาะเพราะมันเป็น CPT นะฮะอย่าลืมนะผมแต่ว่าก็ได้เอาข่าวสารแล้วก็เกมเพลย์มาให้ดูว่าเกมนี้มาแล้วนะฮะภาพกราฟิกประมาณนี้เลยครับผมแจ่มแจ่มแบบนี้เลยเดี๋ยวผมให้ดูเกมเพลย์เรียกน้ำย่อยไปก่อนแล้วกันนะฮะนี่ฮะเท่มากครับหน่วยดับเพลิงมาเป็นเทิร์นเบสนะฮะมันก็แปลกไปอีกแนวนึงเนาะแต่การ์ตูนเรื่องนี้ถ้าน้องๆหลายๆคนน่าจะเคยดูนะเขาว่าเป็นการ์ตูนชื่อดังนะฮะไม่รู้จะดังขนาดไหนนะฮะเนี่ยเกมเพลย์ก็ฉากแรกไม่มีอะไรฉากต่อไปไฟไหม้สบงนะฮะไม่ใช่ละเดี๋ยวดูอีกฉากนึงครับผมการต่อสู้ไปเรื่อยๆนะฮะไม่ได้รีบร้อนอะไรแต่ว่าถ้าจะทดสอบต้องรีบหน่อยนะเนี่ยขนาดดาวน์โหลดก็ยังช้านะฮะ CPT ยังช้าอยู่นี่ก็เว็บ2ฮะก็เจอศัตรูเหมือนเดิมนะฮะส่วนใหญ่เกมการ์ตูนไม่ค่อยจะไปไกลเนาะส่วนใหญ่มันจะบางทีไม่มีกีวอร์บ้างบางทีก็ฟาร์มรออะไรไปเรื่อยๆเปื่อยๆนะฮะประมาณนั้นแต่เกมก็คุณภาพดีอยู่นะก็ถือว่าทำเป็นเทิร์นเบสออกมาได้ดีอยู่นะเนี่ยก็น่ารักดีแบ๊วๆนะฮะน่าเล่นแบ๊วๆแค่ด่าน2ก็มี3เวฟแล้วนะผมอะไรจะเยอะขนาดนั้นเชียวเนี่ยดูเกมเพลย์ไปก่อนฮะเรียกน้ำย่อยนะฮะมือสั่นเลยผมเห็นแล้วก็อุ้ยโอ้เอ้ยเป็น CBT นะเดี๋ยวนี้เกมนอกเริ่มมาแล้วครับผมจะเปิดทิ้งท้ายปีนะครับผมไตรมาสนี้ก็เริ่มมาแล้วเริ่มทยอยเข้าเรื่อยๆนะก็เดือนตุลานี้ก็น่าจะทุกคนก็น่าจะรอนิกกี้กันวันที่12เนาะถ้าไม่เลื่อนนะแต่ถ้าเลื่อนก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วก็ Summoner War Chronicle ก็เลื่อนแล้วเหมือนกันนะไม่รู้จะเลื่อนไปไหนนักหนาเนี่ยครับผมก็3เว็บนะฮะต่อสู้ไปเสร็จสิ้นแล้วนะก็ไม่ได้ยากภาษาญี่ปุ่นก็ไม่ได้ยากครับสมัยนี้เราต้องมีมือถือ2เครื่องแล้วอย่างต่ำนะแล้วก็โหลด Google นะฮะพิมพ์หาเลยว่า Google Lens นะติดตั้งในมือถือก็เปิดแอปถ่ายรูปจะแปลอะไรก็ถ่ายรูปเสร็จปุ๊บก็กดแปลนะฮะแปลมันก็จะแปลให้นะก็พอเข้าใจได้แหละบางเกมก็แปลแบบตรงๆเลยนะฮะ
บางเกมก็แปลแบบมันแปลอะไรวะอะไรเงี้ยแต่ก็ยังน้อยก็ได้รู้ว่าเอ้ยคร่าวๆมันทำประมาณนี้เนาะสกิลนะพยายามหัดเล่นไว้เกมนอกเพราะว่าสโตไทยไม่ค่อยมีเกมอะไรนะเล่นไปก็วนไปอยู่เงี้ยเบื่อๆไปเนาะเพราะว่าไม่ค่อยมีเกมภาษาไทยเข้าเท่าไหร่นะก็แล้วแต่คนชอบนะบางคนก็ชอบสโตนอกนะเล่นสนุกเล่นไวเปิดหูเปิดตานะฮะได้มีเกมนู่นเกมนี้ได้เปิดหูเปิดตาบ้างนะฮะบางคนก็ไม่ชอบนะเล่นไม่รู้เรื่องนะสมัยก่อนผมจะบอกให้นะไม่มีภาษาไทยนะฮะเกมมีแต่ภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษนะฮะภาษาอังกฤษก็เปิดดิกชันนารีแปลเอานะผมญี่ปุ่นก็เล่นคำๆเอาเล่นจนชินน่ะก็จะรู้เลยว่าไอ้ภาษาญี่ปุ่นนี่หมวดนี้ทำอะไรนะฮะประมาณนั้นนะครับผมก็ค่อยๆเล่นไปแล้วกันเนี่ยเกมเพลย์ก็หน่วยดับเพลิงนะอันนี้จะเป็นหน่วยดับเพลิงแต่มาเป็นแนวเทิร์นเบสเจ๋งเนี่ยศัตรูก็ไม่มีอะไรนะครับผมเล่นเกมบรรยากาศก็ร้อนนะฮะมีแต่เปลไฟนะผมเนาะฉากสวยๆก็น่าจะมีบ้างเนาะนี่ฮะอันนี้ก็เป็นปืนสั้นนะยิงไปมีตัวแท้งมีตัวดาเมจมีตัวดาบนะฮะก็ตั้งแต่เล่นมาก็ยังเห็นอยู่แค่นี้นะตัวละครนี่ประมาณนี้นะฮะใครจะทดสอบก็เห็นคลิปก็ลองไปโหลดดูนะฮะได้ไม่ได้ก็ค่อยว่ากันก็ดูคลิปไปก่อนถ้าไม่ได้ก็เอ้ยรอมันเข้ามาแล้วกันเนาะก็ยังไงก็อยากให้เข้ามาในครูแอปนะฮะแบบแต่ว่า CBT ญี่ปุ่นก็น่าจะนานอยู่นะเขาก็ต้องปรับปรุงอะไรให้แบบคือคนญี่ปุ่นเขาทำอะไรก็ต้องทำดีอะเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลไม้อาหารอะไรเงี้ยผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะเขาต้องปรับปรุงมาให้มันเนียนที่สุดนะฮะคุณภาพดีที่สุดถึงจะเปิดได้นะฮะก็ยังดีนะก็ได้รู้ว่าเอ้ยมีเกมนี้กำลังจะมาเนาะประมาณนั้นเนี่ยก็ผ่าน3ดาวนะฮะเลเวล6ตัวแจกเหมือนเดิมนะครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่การดาวน์โหลดจะช้าหน่อยนึงเห็นไหมเวลาเปลี่ยนฉากเป็นอะไรก็อย่างว่าเนาะ CBT ยังเซิร์ฟเวอร์มันเพิ่งเปิดน่าจะมีเซิร์ฟเดียวด้วยซ้ำไปนะเป็น Android ของสโตร์ญี่ปุ่นเลยนะฮะใครไม่รู้วิธีก็ผมบอกวิธีง่ายๆเลยก็คือง่ายๆเลยครับโหลด VPN ญี่ปุ่นฟรีมาก่อนแล้วก็เปิด VPN ญี่ปุ่นต่อ VPN ให้เรียบร้อยแล้วเข้าไปที่ Play Store ไปเปลี่ยนเมลนะฮะเพิ่มเมลที่เราไม่เคยใช้ไม่เคยเติมเงินมาก่อนเป็นเมลใหม่พอเปลี่ยนเมลปุ๊บมันจะเด้งออกมา Play Store ใช่ไหมแล้วก็เข้าไปเปลี่ยนเมลที่เราเคยเปลี่ยนนั่นแหละเปลี่ยนเสร็จปุ๊บมันจะเปลี่ยนภาษาญี่ปุ่นเลยประมาณนั้นนะฮะแล้วก็พิมพ์ชื่อเกมภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษค้นหาดูเอานะฮะถ้ามันไม่นั่นแล้วเต็มแล้วปิดแล้วก็ไม่ได้นะว่าเกมทดสอบตั้งแต่เช้าแล้วผมมัวแต่สตรีมเกมอยู่นะเพิ่งทำคลิปนะฮะเขาทดสอบกันประมาณเช้าๆแล้วนะฮะก็คอยดูเอาว่าเต็มไม่เต็มเนาะประมาณนั้นละกันก็ประมาณนี้แล้วกันนะยังไงก็ลองทดสอบดูนะฮะเปิดหูเปิดตาเกมสโตนอกนะฮะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับใครกดแล้วขอบคุณมากๆเลยนะฮะเจอกันใหม่สวัสดีครับผม